นกระแสที่มันหนักมากจริงๆเราคิดว่าเราโอเคแล้วไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วหนูเป็น depressed ก็คือซึมเศร้าแบบหนักมากนั่งอยู่ก็ร้องไห้ขับรถก็ร้องไห้ทำอะไรก็ร้องไห้ก็เลยรู้สึกว่าเราผิดปกติแล้วก็เลยไปพบกับคุณหมอค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่ามันเกิดจากบาดแผลที่เราไม่ได้รักษาค่ะชีวิตพาที่เราผ่านมาแล้วทำยังไงบ้าง move on ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าทุกตัวหนังสือเราคัดหมดเลยใช่ค่ะใช่อยากให้เป็นมิลกี้จริงๆในนี้มันจะมีอะไรบ้างที่เราได้อ่านหลักๆก็จะเป็นเรื่องของเด็กหญิงมิลกี้ปยาคือใครตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็ครอบครัวมาแบบไหนแล้วก็ทำยังไงให้มีเงินช้อปปิ้งได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะใช่ปานก็ต้องคุยกับจิตแพทย์ก่อนมาเพราะว่าร้องไห้หนักมากกลัวมากกลัวมากว่าแบบกลัวจะมีคนมาไหมแล้วสื่อที่มาพี่ๆเขาเขียนถึงเราดีมากเลยนะแต่ทำไมคอมเมนต์ถึงแย่มากอะไรเงี้ยบางคอมเมนต์สามารถฆ่าคนหนึ่งได้แล้วเราจัดการกับคนรู้สึกนั้นยังไงก่อนก้าวขึ้นมาก็ให้โฟกัสคนที่มาเรารักเราขอบคุณพี่ๆนะคะที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเอ็นดูหนูแล้วก็ให้ความช่วยเหลือใช่ค่ะขอบคุณมากๆยากมากโดยเฉพาะเราเป็นผู้หญิงที่แบบลุกเราดูแบบเปียวซ่าแสนโซนใช่ข้างในก็คือเป็นแผลแบบคือในภาษาคุณหมอนะคะเขาก็บอกว่ามันเป็นรูโพรงแบบนี้เลยอ่ะแล้วก็แบบมันแผลที่มันเจ็บเมื่อกี้กินยาซึมเศร้ามาได้5ปีแล้วนะคะแต่ว่ามันเพิ่งมาหนักเนี่ยตอนธันวามกราคุมพาคือหนักมากหนักแบบหนักมากๆแล้วอะค่ะใช่ก็เลยคิดว่าเราต้องรักษาละใช่แล้วตอนนี้มันกอบกู้หรือว่าปิดรูที่มันใหญ่มากได้แค่ไหนหนูว่ามันต้องใช้เวลาแล้วก็พยายามอยู่กับคนที่เป็นเซฟโซนของเราหนูก็จะเลือกคุยหรือว่าเลือกที่จะอยู่กับคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นคนเจอคนได้เดี๋ยวนี้จะกลัวไปหมดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เพราะเราเคยถูกทำร้ายจากคนที่เรารักมากๆมาเราก็จะกลัวไปหมดเลยกลัวแบบมันเป็นโรคที่น่ากลัวนะคะเพราะว่ามันทำให้เราไม่มีความสุขใช่คุณหมอแนะนำยังไงคุณหมอก็แนะนำว่าให้เราอยู่กับเซฟโซนถ้าอะไรที่รู้สึกว่าใจเราไม่ไหวแล้วให้เดินออกมาไม่ต้องฝืนวันนี้ชีวิตเรื่องการรักษามันก็อีกกับเรื่องงานเรื่องความรักมันก็ดีขึ้นถูกไหมใช่ค่ะณตอนนี้มันดีขึ้นแล้วมันช่วยเยียวยาเราได้มากแค่ไหนครับดีบอกคนแฟนหน่อยบอกคนแฟนหน่อยว่ามันดียังไงมิวกี้คิดว่าใช่นะคะแต่ก็อย่างที่บอกอีกเดี๋ยวสมมติว่าวันนี้ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่เดี๋ยวก็โดนอีกอะไรเงี้ย
ต่ว่าอยากบอกว่าหนูไม่ได้เปลี่ยนแฟนบ่อยนะคนนึงมันนานอยู่นะมันมีเวลาระยะเวลาของมันอะไรเงี้ยก็ดีค่ะเขาก็ช่วยเหลือเราแล้วก็บอกเราควรจะบอกกับคนที่รักว่าเราเป็นอะไรเขาควรจะรู้ก่อนว่าเราเป็นอะไรแล้วก็ช่วยการรักษาอะไรเงี้ยเขาก็น่ารักมากเลยค่ะคุณหมอด้วยทุกครั้งเพราะว่าเขาอยากรู้ว่าเขาจะปฏิบัติกับเรายังไงก็แสดงว่าเขาก็รู้ว่าเรากำลังเจ็บป่วยเขากำลังเจ็บป่วยเรื่องหัวใจกำลังเดือดอย่างเขาก็เป็นคนที่ช่วยเราได้ดีช่วยได้ดีมากค่ะครอบครัวน้องกาเนสด้วยใช่ค่ะได้ดีมากๆทุกคนเลยที่มาอยู่ตรงนี้แบบขอบคุณมากมากเลยค่ะเอาจริงๆเราคือคนปกตินะทั่วไปถูกปะเรามีแฟนแล้วคนนี้ที่เราเรียกว่าแฟนไอ้ที่ไม่เรียกว่าแฟนก็ไม่นับเราก็ไม่ได้เปิดถูกแล้วถูกปะแต่ถ้าเราคิดว่าคนนี้ใช่สำหรับเราณเวลานี้เราก็อยากเปิดเราการเปิดก็คือให้เกียรติกันเขาก็กล้าเปิดเราก็กล้าเปิดเขาก็คือเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันฝากบอกแฟนหน่อยว่าตอนนี้เอ้ยเราสู้นะแล้วก็ฝากหนังสือเราด้วยค่ะก็เมื่อกี้ฝากให้หนังสือเล่มนี้ของเมื่อกี้นะคะเผื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนได้นะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะหายสงสัยว่าทํางานอะไรเคยไม่ได้ยังไงใช้เงินอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังเป็นกําลังใจให้เมื่อกี้เสมอนะคะแล้วก็หลายๆคนพี่ๆนักข่าวพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็แฟนๆก็มีส่วนช่วยในการรักษาเมื่อกี้มากๆค่ะแล้วก็โอเคสิ่งที่มันผ่านไปแล้วก็ไม่เป็นไรขอแบบเริ่มต้นใหม่ค่ะขออ่านอะไรดีๆหน่อยให้ชีวิตมันได้สดชื่นใช่ขึ้นมาค่ะขอบคุณทุกคนมากๆจากใจขอฝากหนังสือด้วยนะคะ